สวัสดีครับผมเทรนเนอร์บอยนะครับผมวันนี้ครับบอยมีเทคนิคการสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ให้คมชัดเป็น 3D มากขึ้นนะครับโดยดัมเบลเพียงคู่เดียวอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับท่าแรกครับดัมเบลโชลเดอร์เพรสครับท่านี้นะครับเราจะใช้ดัมเบลนะครับไว้ระดับหัวไหล่นะครับออกแรงผลักครับให้ดัมเบลขึ้นสูงเหนือหัวนะครับไม่ต้องให้ชนกันพร้อมกับหายใจออกครับแล้วค่อยๆผ่อนแรงลงให้ดัมเบลกลับมาสู่ระดับเดียวกับหัวไหล่ครับผมท่าที่2ครับดัมเบลฟอนเรสท่านี้ครับจับดัมเบลนะครับให้อยู่ขนานลำตัวค่อยๆออกแรงผลักนะครับให้ดัมเบลขึ้นมาสูงระดับเดียวกับหัวไหล่ครับอยู่ด้านหน้าของตัวเรางอศอกเพียงเล็กน้อยครับผมค่อยๆผ่อนแรงลงกลับไปสู่จุดเริ่มต้นครับสลับทั้งซ้ายและขวาครับท่าที่3ครับลาเดลครับท่านี้เราจะเริ่มต้นในการยืนนะครับให้ลำตัวทำมุมกับพื้น45องศานะครับงอเข่าเพียงเล็กน้อยเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาใช้ดัมเบลอยู่ด้านหน้าลำตัวค่อยๆวาดมือให้สูงขึ้นออกด้านข้างนะครับเพื่อให้รู้สึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังพร้อมกับหายใจออกและค่อยๆผ่อนลงมานะครับให้ดัมเบลกลับสู่จุดเริ่มต้นท่าที่4ครับไซเลสครับท่านี้ครับเราจะยืนเท้ากว้างระดับหัวไหล่นะครับผมใช้ดัมเบลอยู่ด้านหน้าลำตัวบวกกับงอศอกเพียงเล็กน้อยครับจังหวะที่ออกแรงดันดัมเบลขึ้นนะครับผมเราจะทำท่าเหมือนกับการกางปีกครับพร้อมกับหายใจออกขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแล้วค่อยๆผ่อนแรงลงกลับมาสู่จุดเริ่มต้นครับท่าที่5 seated dip for tricep ครับเริ่มต้นในการคุณวางมือไว้บนเก้าอี้ครับไว้ข้างลำตัวยืดเท้าไปด้านหน้าค่อยๆหย่อนสะโพกลงพร้อมกับหายใจเข้าครับเกรงหน้าท้องแอนหน้าอกไว้ให้หลังตรงจังหวะออกแรงดันกลับสู่จุดเริ่มต้นนะครับค่อยๆหายใจออกครับเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังแขนคุณสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมเลือกน้ำหนักที่คุณสามารถควบคุมได้เพื่อลดอาการบาดเจ็บด้วยครับติดตามแล้วกันนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยบอยจะมีทริคดีๆอะไรมาฝากอีกห้ามพลาดครับกับ Train at Home สำหรับวันนี้หมดเวลาของบอยแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ